3เมษายนประกอบพิธีการถอดผ้าผูกเอวของพระยาสิริพระปีศรีลงจางวางโดยท่านนายกวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์ท่านได้มอบหมายให้กับท่านวรพงษ์เรืองโชติเสถียรครับประกอบพิธีร่วมกับคณะทำงานแล้วก็นำไปเพื่อที่จะตัดแบ่งให้กับทุกๆท่านที่เข้าร่วมรำบวงสรวงในครั้งที่11ครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นของมงคลประจำบ้านต้อนรับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เอาไปเป็นสิ่งมงคลประจำบ้านประจำครัวเรือนของทุกท่านนั่นเองครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะครับเชื่อว่าพี่น้องนะครับกว่า 2,000 คนนะครับที่มาร่วมรำในปีนี้นะครับนอกจากจะมาแสดงออกถึงความเคารพนะครับความศรัทธานะครับที่มีต่อ